นะคะไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะพาไปดูพี่เต๋ากับกระชานะคะเมื่อวานนี้ก็เปิดแถลงนะคะคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มีรอบพรีเซลนะคะสองรู้สึกจะเป็น200บัตรนะคะท่านแรกก็ได้รับแบบว่าลายเซ็นโปสเตอร์ด้วยนะคะก็ไปดีใจกับน้องค่ะคอนเสิร์ตจะมีวันที่2พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็เล่นที่บางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์นะคะชั้น5ค่ะตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปดู D2B นะคะก็จะไปพูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะในฐานะที่เป็นคู่จิ้นแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ทุกปีค่ะถือว่าเป็นแบบว่าคู่จิ้นสุดฮอตของบ้าน AF ตอนนี้เลยละค่ะไปดูเต๋ากระชาแล้วก็ไปอัปเดตคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยค่ะว่าจะมีอะไรพิเศษกันบ้างแล้วเขาจะไฟกันแบบไหนไปดูแล้วก็มีภาพโชว์เล็กๆน้อยๆจากคู่จิ้นคู่นี้ด้วยค่ะไปดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับถือว่าได้มาปิดท้ายเลยนี่ปิดท้ายจริงๆนะนี่ถอดเสื้อกำลังจะกลับบ้านแล้วเนี่ยอยู่ชุดนี้นะผู้แจกลายเซ็นอยู่ใช่ครับวันนี้มาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับงานมั่นวันนี้นะคะใช่ไม่ใช่ครับแถลงข่าวคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับผมเต๋ากระชา Let's Fight หรือจะไฟคอนเสิร์ตครับกดเกียรติกันมานานก็มีบ้างอัดอั้นมานานใช่อัดอั้นมานานใช่ครับครั้งนี้ก็เลยมาสู้เลยดีกว่าว่าใครจะเนื้อคันใช่ครับเห็นคอนเซ็ปต์มีนงมีนวมมีสังเวียนด้วยก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบไฟกันเราจะมาประลองกันในหลายอย่างร้องเต้นหรืออะไรอีกหลายอย่างแน่นอนใส่สูตรต่อยกันนะคะหรือว่าก็มีหลายชุดนะใช่หลายชุดไม่แน่อาจจะใส่ชุดมวยก็ได้ใส่เสื้ออย่างนี้ถอดเสื้อดูก่อนดูก่อนพูดไม่ได้ความลับอยู่ตอนนี้ใช่ครั้งนี้เหมือนคอนเสิร์ตเราจัดครั้งที่3ก็เหมือนแบบมาเจอกับแฟนๆนี่เขารอชมคอนเสิร์ตของเราอยู่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันบ่อยใช่ออกอีเวนต์คู่กันน้อยมากก็เดินสายทัวร์โปรโมทผมก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยคิดถึงกันไหมคะเวลาไม่ค่อยเจอกันเขาเรียกว่าไงอ่ะเตะบอลคนไม่ครบขา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 พี่เต๋าคิดถึงกระชาไหมคะแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับคิดถึงเพื่อนๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็นานๆได้เจอกันทีนะครับผมพอเจอกันก็ไม่รู้จะคุยอะไรฮะเมาจริงจริงก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปเที่ยวทะเลกันมาก็นานมากแล้วนะสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ3ปีอ่ะใช่3ปีก็จะรวมตัวกันได้ใน F8 ครับผมความสัมพันธ์มีคะ3ปีที่อยู่ด้วยกันมาเต๋ากระชาเขาเรียกว่ายังไงอย่างที่เห็นจิกกัดตบตีกันเวลาเจอกันสนิทกันมากขึ้นครับสนิทกันมากขึ้นเขาเรียกว่าอะไรต่างฝ่ายก็ต่างโตขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอะไรก็มาปรึกษามาคุยกันบางเรื่องต้องบอกนะมองตาไม่รู้นะใช่ครับกลายเป็นเหมือนแบบปลาแฝดอ่ะเพราะหลายคนจะจำเต๋ากระชาเป็นอย่างเงี้ยแต่เวลามาด้วยกันช่วยแยกให้ออกนะฮะเพราะแบบล่าสุดนี้เพิ่งเดินขึ้นไดเลื่อนมานั่นไงพี่เต๋าใช่ผมจะก็เรียกเหมือนกันสลับเหมือนกันจะสลับกันเต๋ากระชาใช่คิดว่าชื่อจริงเป็นชื่อกระชาแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับผมก็ชี้แจงตรงนี้ด้วยเต๋าเฉลิมพงศ์กระชานนท์ธนันนะฮะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนซีกันเนาะครับผมทะเลาะคอมเมนต์ด่าตลอดบนเวทีเนี่ยบนเวทีเนี่ยโพสรูปผมดีๆไม่ได้นะครับต้องตัดผมไปใส่ไก่อะไรก็ไม่รู้ตัดคอผมไปใส่เป็นตัวไก่อะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็มีขายบัตรไปแล้วบางส่วนพรีเซลครับก็200ท่านฮะที่จะได้โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นไปวันที่2พฤศจิกายนคือวันที่เราเล่นคอนเสิร์ตกันที่BCC Hall ครับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมบ่าย2เป็นต้นไปครับมันจะมีคำถามอยู่ที่ว่า D2B พี่แดนบีมก็จะมีคอนเสิร์ตวันเดียวกันเลยก็ครับคนละเวลาเนาะดูเราเสร็จปั๊บไปดูอีกคอนเสิร์ตหนึ่งทันแน่นอนสบายครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่ติดตามผลงานของพวกเรานะแล้วก็วันนี้หลายๆคนมากันตั้งแต่เช้าเพื่อมารอพรีเซลบัตรของเราก็ขอบคุณมากๆฮะส่วนใครที่มาไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรสามารถจองบัตรได้ที่ Ticket Major แล้ววันที่2เนี่ยทุกคนจะไปสนุกด้วยกันแน่นอนขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะฝึกซ้อมให้เต็มที่แล้วก็เตรียมไปเจอกันในวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับโอเคแล้วเชิญไม่บอกยังไม่บอกไม่บอกไม่บอกใช่จะรอลุ้นนะคะได้เลยครับผมจริงถ้าอะถ้าต่อยกันเธอจะเซลช่วงล่างดีมากเขาบอกดูหน้านัก
มวยมุมแดงของเราแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นขนมที่คุณพร้อมจะไปปลูกคิ้วมันไปเขาพรีเซนเตอร์ก็ปากเห็นคิ้วคือต่อเห็นคิ้วคือระฆังเนี่ยเราต้องบอกนะว่าคือขายไอติมเนี่ยนะร้านครูเนี่ยครูคอฟฟี่เนี่ยเวลาเขาเรียกไงอะไรนะเดี๋ยวจะให้กินกันเดี๋ยวจะให้ถอนเลยเดี๋ยวจะให้กินแท่งอะไรกันเนี่ยฮะยกที่หนึ่งเล่นได้หรือเปล่าจะรู้ก็คงไม่บอกทั้งหลายทุกความทรงจำของเราต้องเสียเธอเพราะคำเดียวใช่ไหมได้แต่เสียใจเสร็จแล้วใช่ไหมเฮ้ยพวกเราขึ้นมาพวกเราทำไมคิดว่าเท่แล้วคิดว่าเท่แล้วเก่งไม่กลัวกลัวโดนลุงบนต้องไม่เห็นเใจไม่ได้นะคะนึกว่างานแต่งงานมั่นไม่ใช่นะคะก็เป็นงานแถลงคอนเสิร์ตค่ะก็อย่าลืมไปเชียร์กันได้นะคะวันที่2พฤศจิกายนค่ะจองบัตรได้รู้สึกบัตรแพงสุดประมาณ 3,000 นะคะอุ๊ยถูกกว่ามาลัยแครี่มาลัยแครี่บัตรตั้ง 8,000 เนี่ยคุณผู้ชมมาลัยแครี่จะมาเมืองไทย